โยโยโยสวัสดีทุกคนเนี่ยกล่องนี้จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังว้าขอนั่งก่อนเนี่ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมของแปลกของลิมิเต็ดกูก็มีมาให้ดูนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นซากุทูนะเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันอีกตัวหนึ่งนะ GFT นะครับแต่ที่สำคัญครับตัวนี้เป็นกันดั้มฟอนต์โตเกียวอันนี้กล่องนี้จะมีขายแต่ที่กันดั้มฟอนต์ที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับนะฮะตัวนี้เป็นสเกลเมกะไซส์โมเดลตัวนี้จะชื่อว่า Principality of Xeon Cha Annabelle Custom Mobile Suit Saku Tower GFT แต่ไม่รู้ว่ามันชื่อจะอ่านว่าอะไรนะ1ต่อ48นะฮะบันไดปี2012ว้า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 เอ๊มันก็บอกว่ามีลายแผงนะฮะเหมือนกับแบบว่าไม่ต้องใช้คีย์ไม่ต้องใช้อะไรเลย2แผงหักเอาได้เลยนะฮะประกอบไม่ต้องใช้กาวมีตัวงัดมาให้แผงก็มีหลายสีนะครับประกอบออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วหักที่แผงนะตัวมันก็เป็นสีแดงนะถ้าดูเนี่ยตัวเป็นสีแดงแล้วก็มีแดงเข้มแดงอ่อนมีเทามีดำเฮ้ยตัวนี้อย่าถามราคานะครับจำไม่ได้แน่จะไม่ครับความสูงของมันอยู่ที่365มิลลิเมตร1ต่อ48ถ้าเปรียบเทียบกับนี่ดูดิถ้าเปรียบเทียบกับ1ต่อ44 48ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวจะเอามาสู้กับปู่เดี๋ยวมึงดูโอ้ยดูกล่องสีสวยเนี่ยสีสวยเนี่ยดูนะขอออกมาเลยดีกว่าดูขาดิขาไปเรื่อยเลยนะเดี๋ยวมาดูกันดิอันนี้คือแผงมีที่ติดสติ๊กเกอร์มาให้นะครับคู่มือเนี่ยมี2ชุดเลยนะฮะการประกอบของมันนะยางเป็นหางว่าวเลยเฮ้ยนะก็จะมีการใช้ครีมยังไงนะครับงัดยังไงใช้คัตเตอร์แบบไหนนะครับการติดสติ๊กเกอร์น้ำแบบไหนนะเขามีบอกเลยนะนะเปียวปะล่ะเปียวปะล่ะเฮ้ยเยอะเหลือเกินแกดูดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างอันนี้ส่วนตัวด้านในอันนี้เป็นส่วนข้อต่อแล้วก็วีสำหรับงัดเพจนะครับผมส่วนตัวโอ้ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะพระเจ้าจอร์ดนี่เท้านี่เป็นไงใหญ่โพดนะเดี๋ยวเรามาดูดูว่ามันมีกี่แผงดูไล่ดูแต่ละแผงว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้พาร์ทอ่อนนะครับผมก็จะเป็นชุดข้อต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นไหลนะครับกับโล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์น้ำมือท่อหายใจปูนใครที่ชอบต่อก็ชอบนะครับใครที่สายดองก็ดองเข้าไปชุดเกาะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะต่อดิบๆตัดเส้นเฉยๆนะครับส่วนขานะครับไม่รู้จะใหญ่ไปไหนส่วนเกาะกระโปรงครับผมส่วนข้อต่อครับด้านในเดี๋ยวจะไม่มีนะฮะถุงสุดท้ายสีมันเท่เลยนะสีอย่างกับชานมเลยนะชุดเกาะแล้วชุดเกาะกระโปรงนะครับเรามาดูที่มีกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 21แผงอุ้ยเดี๋ยวไปดูการประกอบสปีดบิลด์กันว่าจะเป็นไงแล้วกลับมาดูว่าความคุ้มค่ามันจะเป็นไงแล้วก็ดูเทคนิคเชือกของมันเป็นยังไงกับตัวซากุเวอร์ชั่น2ชาร์สนาเบิลว้าแล้วก็มาหายดาวกันนะครับอย่าลืมตัวนี้ลิมิเต็ดสุดๆเดี๋ยวกลับมา Let's go Let's go เสร็จแล้ววิกขอนั่งด้วยโอเคทุกคนตัวนี้นะบอกได้เลยว่าภูมิใจนำเสนอนะครับผมกับตัวซากุทูเท่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้นะก็คือว่าความพิเศษของมันก็คือว่าตัวเนี้ยมันมีขายที่กันดั้มฟอนโตเกียวนะครับผมก็คือมันจะบอกเลยว่าขายอยู่ที่กันดั้มฟอนตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษก็คือว่าเป็นเมกะไซส์นะครับ1:48นะความสูงค่อนข้างใหญ่เลย Print of Spirality of Theon Charnabel Custom Bobble Suit เฟียวอีกแล้วนะครับเป็นบันไดตัวนี้ผลิตมาปี2012ครับผมเฮ้ยบอกได้เลยว่าเท่โคตรชอบนะฮะสีแดงแรง3เท่าครับผมตัวนี้คือในการ์ตูนกันดั้มก็ที่ออกมาคือว่าในเรื่องโมบิสูตรกันดั้มหรือที่ทำย้อนหลังมาก็คือจะเป็นภาคออริจินนะฮะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นกันดั้มที่มีซากุที่เป็นสีเขียวแล้วก็ซากุที่เป็นสีแดงซากุที่เป็นสีแดงก็คือว่าชาร์นาเบลเนี่ยเป็นคนขับนะฮะบอกได้เลยว่าลิมิเต็ดสุดๆแม่งคนขับคนเดียวเลยสีแดงเฟี้ยวโอเคประกอบเสร็จแล้วตัวนี้1:48นะ
โคตรใหญ่นะสวยงามมากแล้วที่สำคัญเนี่ยสีของมันนะค่อนข้างสวยแต่คือว่าสติกเกอร์ที่มันให้มาเนี่ยคือเป็นสติกเกอร์น้ำนะครับเป็นดีคอร์น้ำเราก็เลยไม่อยากให้มันเสียหายเราก็เลยลองดูว่าไปซื้อเคลียร์เป็นเซมิกลอสนะก็คือว่าเป็นแบบกึ่งเงากึ่งด้านตอนแรกเราคิดเฮ้ยจะพ่นเงาหรือจะพ่นด้านดีหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับแบบว่าคิดไม่ตกว่ากลัวมันจะไม่สวยนะเราก็เลยลองพ่นไปพ่นเศษดูว่าใช้เซมิกลอสก็คือกึ่งเงากึ่งด้านปรากฏว่าพ่นออกมาแล้วเฮ้ยสวยว่ะเท่คือไม่เงาเกินไปแล้วก็ไม่ด้านสากจนเกินไปนะบอกได้เลยว่าสวยโคตรสวยมากชอบมากถูกใจสุดๆนะชาอันนาเบลดาวหางสีแดงอ๋อโคตรจะมีเต็ดสุดๆนะตัวนี้มีปืนมาให้แล้วก็มีขวานแล้วก็มีมือมาให้อีกหนึ่งคู่สำหรับจะถือแอคชั่นนะสูงเหมือนมันจะถืออะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีรูมาให้นะเดี๋ยวยังไงหาข้อมูลอีกทีนึงบอกได้เลยว่าชอบสีออกจะเป็นสีชมพูอ่อนๆเหมือนสีชานะแล้วก็มีสีแดงเข้มแล้วก็มีสีแดงอ่อนอยู่ด้านหลังนะครับรายละเอียดของมันผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากการตัดเส้นหรือสติกเกอร์ดีคอร์เนี่ยมาเต็มนะครับมาดีแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างชอบอ่ะถือว่าชอบเลยโอเคเรามาพูดถึงเทคนิคเชี่ยวของมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะกับตัวซากูทูสีแดงคันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเทคนิคเชี่ยวของมันครับผมตัวนี้จะมีชื่อว่า Custom Commander Use Mobile Suit นะครับโมเดล number ของมันคือ MS06S นะครับผมชื่อ official ของมันคือชาซากูทูความสูงของมันอยู่ที่ 17.5 เมตรนะครับผมพัฒนาเป็น MS06S ซากูทู Commander Type Origin และพัฒนามาจาก MS05S ชาซากูวันนะครับผมผลิตครั้งแรกอยู่ที่ปี0079 UC ผู้ขับครับแน่นอนครับชาอัสนาเบลนะครับผมหรือชาอัสนาเบลหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้อาวุธของมันก็มี Scolder Shade นะครับผมแล้วก็มี Machine Cannon นะครับผมแล้วก็ Machine Gunแล้วก็มีขวานและที่สำคัญแมกนิเชียลดีไซเนอร์คือฮาจิเมะคาโตกินะครับผมโอเคจบไปสำหรับเทคนิเชียลของมันครับจบตัวซากูทูสีแดงตัวนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นการประกอบการรีวิวการตัดสินใจหรือใครที่ไม่มีโอกาสซื้อตัวนี้ก็ซื้อตัวเล็กๆไปแล้วกันนะฮะเรามาดูถึงจุดขยับของมันดีกว่านี่ครับเรามาพูดถึงขาก่อนเลยนะครับตัวนี้ขามันงอได้แค่นี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะครับเป็นข้อต่อมันให้ตัวได้นะครับขาบิดได้นะครับบิดได้ก้มเงยได้กระโปรงนะครับขยับได้นะฮะขยับได้สองฝั่งเลยข้างหน้าข้างๆขยับได้นิดหน่อยข้างหลังแทบจะขยับไม่ได้นะครับเรามาพูดถึงแขนนะครับเราขยับแขนนี้ให้ดูดีกว่านี่ตรงนี้เวลาขยับมันจะเป็นกึก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 เลยนะครับผมตัวนี้นี่ขยับได้ขนาดนี้บิดแขนได้รอบเลยแล้วมือแน่นมากนะครับตรงข้อมือนะครับแล้วก็ไหล่นะครับขยับนี้ได้ไหล่ตรงนี้ขยับได้สามารถที่จะจับปืนทำแอคชั่นท่าได้แล้วก็จับเอามาจับขวานได้นะครับเรามาดูส่วนหัวครับขยับหมุนนะครับก้มเงยได้นิดหน่อยนะครับแต่หมุนได้ตลอดนะครับผมเฟี้ยวบอกได้เลยว่าแอคชั่นอย่างเดียวก็โคตรจะเท่แล้วสำหรับซากูทูสีแดงตัวนี้นะฮะเจ๋งมากๆเลยถ้าเกิดจะเปรียบเทียบดาวตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ได้เปรียบเทียบได้เพราะว่ามันคือลิมิเต็ดนะฮะแต่ถ้าเกิดจะให้5ดาวเต็มผมก็จะให้5ดาวเต็มเลยตัวนี้นะฮะไม่ต้องตื่นเต้นมากเพราะมันไม่มีอะไรเพราะมันคือลิมิเต็ดมันจะทำขายเฉพาะกันดั้มฟอนต์โตเกียวอย่างเดียวนะครับความเท่ของมันก็บอกได้เลยว่ามันคือตัวฮอตตัวฮิตของซีรีส์การ์ตูนกันดั้มหรือกันพาที่ทุกคนชื่นชอบนะฮะโอเคไปดีกว่า5ดาวเต็มไม่มีอะไรที่จะข้อคอรหาของมันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะข้อคอรหาอะไรกับมันได้เพราะผมเพิ่งเล่นเพราะผมเพิ่งรู้สึกสะสมแล้วชอบของมันนะความชอบหรือว่าคะแนนหรือดาวมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะฮะวันนี้ไปก่อนคราวหน้าพรุ่งนี้จะมาดูว่าเราจะประกอบตัวไหนนะฮะถ้าอยากให้ประกอบตัวไหนหรือว่าอะไรที่มันลิมิเต็ดถ้าหามาได้ก็จะหามาให้นะฮะวันนี้ไปก่อนฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ